ทุกคนกลับมาพบกับมิสพีแล้วนะคะในช่วงของมิสพีบิวตี้ทอล์คค่ะวันนี้มิสพีมีผลิตภัณฑ์มารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่มิสพีได้ทดลองใช้แล้ว1อาทิตย์โอ้ดีงามมากๆนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามันคืออะไรนี่เลยค่ะมันก็คือเจ้าไฮยาซีอะควาเซรั่มของโมริกะนะคะที่มีความเข้มข้นถึง 100,000 ไมโครกรัมนะคะมันคือหัวเชื้อไฮยาค่ะเจ้าตัวนี้มีดียังไงบ้างนะคะเจ้าตัวนี้เป็นตัวเซรั่มที่เติมน้ำให้ผิวนะคะทำให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นขึ้นค่ะไม่ขัดน้ำนะคะแต่ที่มันดีกว่านั้นมากๆเลยคือที่มิสซีค่อนข้างจะชอบนะมันมีตัววิตซีด้วยวิตซีตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรมันก็ช่วยเพิ่มความขาวกระจ่างใสทำให้ผิวเราดูไบรท์มากยิ่งขึ้นจุดคล้ำตรงไหนที่มันดูไม่เสมอกันอย่างเงี้ยมันก็จะปรับให้สีผิวเราดูสม่ำเสมอกันหลังจากที่มิสซีได้ทดลองแกะมาใช้แล้วจะเห็นได้เลยนะคะว่าลดไปนี้นะคะมิสซีจะใช้ครั้งละ3หยดมาดูเท็กเจอร์กันค่ะนี่มันจะมีความใสแล้วก็มีความหนืดในตัวนะคะมันจะไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะคะจะมีความหนืดนิดๆนะคะแต่เวลาเราเกลี่ยให้ลงผิวแล้วมันจะมีความลื่นๆมีความชุ่มชื้นกับผิวนะคะหลังจากที่เราลงผิวแล้วมันจะลื่นๆนะคะเวลาเราลูบไปตามผิวจะมีความรู้สึกสบายนะคะแต่ตัวนี้จะต่างจากตัวที่มิสซี่เคยใช้มีความรู้สึกว่ามันจะซึมลงผิวเร็วกว่าแล้วมันจะซึมหายไปนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ซึมหายไปซะหมดทีเดียวยังมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างนะคะแต่สิ่งที่มิสซีได้ทดลองใช้แล้ว1อาทิตย์ที่เห็นผลเลยนะคะจะรู้สึกได้เลยนั่นก็คือเวลาที่มิสซีใส่แว่นนานๆตรงนี้มันจะมีรอยคล้ำรอยกดของแว่นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้หลังจากที่ใช้เจ้าตัวนี้แล้วอะเนี่ยเจ้าโมริกะตัวนี้นะคะตรงรอยคล้ำตรงนี้มันจางลงแต่ก่อนนี่คือจะเห็นชัดกว่านี้นะคะแต่เนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่ามันจะดูจางลงเพราะแต่ก่อนมันจะดูคล้ำๆแล้วออกดำๆด้วยซ้ำไปแต่เนี่ยหลังจากที่มิสซีใช้แล้วอะมันมีความรู้สึกสีมันดูจางลงสีมันอ่อนลงมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคล้ำเหมือนแต่ก่อนเท่าไหร่นะคะมีความรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันช่วยปรับให้สีผิวตรงนี้มีความอ่อนลงเรามีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะซีเรียสกับตรงนี้มากเวลาเราถอดแว่นเราจะเห็นรอยคล้ำคือด้วยความที่เราหาตัวครีมอะไรมาทาแล้วมันก็ไม่ค่อยจางแต่พอมาเจอเจ้าตัวนี้แล้วลองใช้ดูมันทำให้ตรงนี้ดูจางลงถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้หายไปเลยเพราะว่ามีทีเพิ่งใช้ได้หนึ่งอาทิตย์แต่มีความรู้สึกประทับใจกับมันมากตรงที่แบบรอยดำตรงนี้ของรอยกดแว่นตัวนี้มันถ่ายลงคือเราลองใช้ครีมหลายตัวแล้วเราก็ยังไม่ค่อยเห็นว่ามันจางลงนะคะซึ่งมิซี่มีความประทับใจกับมันมากค่ะอ๋อนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้แค่ทาผิวหน้าอย่างเดียวนะคะจริงๆมันใช้ได้หลายอย่างจากที่เขาบอกเลยนะคะคือทาปากก็ได้อ๋อนะคะหรือเอาไปผสมกับครีมหรือเซรั่มตัวไหนก็ได้ที่เราใช้อยู่เป็นประจำผสมเข้าไปหรือผสมกับในรองพื้นทำให้รองพื้นติดได้ดีขึ้นมันมีความรู้สึกว่าอรรถประโยชน์มันจะมีความคล้ายกับตัวไฮยาที่มิสรีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวของ SOS ไฮยานะคะแต่เจ้าตัวนั้นจะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมันมีความคล้ายกันมากลักษณะวิธีการใช้จะคล้ายกันเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เขาจะต่างตรงที่เขามีวิตซีเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะแต่ตัวนั้นเขาจะไม่มีวิตซีตัวนั้นเขาจะมีแต่ตัวไฮยาผิวๆนะคะต้องบอกกันเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้เขาจะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนผิวคนที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแล้วแถมราคาเขาถูกมากนะคะถูกกว่าแบรนด์ที่มิสซีรีวิวไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่ราคา79บาทเป็น new product ตอนที่มิสพีซื้อที่มัตสึโมโตะเขาตั้งป้ายเลยค่ะว่า new product มิสพีเห็นปุ๊บฉันหยิบเลยจ้ะมาดูผสมดูปุ๊บด้วยความที่เป็นไฮยาเราชอบอะไรที่เติมน้ำให้ผิวทำให้ผิวเราดูมีความชุ่มชื้นนะคะไม่ขาดน้ำนะคะแถมด้วยความที่มันมีวิตซีเข้ามาด้วยคุณคือมันเติมน้ำและทำให้ผิวดูกระจ่างใสด้วยเป็นอะไรที่ครบจริงๆนะคะแล้วราคาถูกหลังจากที่ใช้1อาทิตย์รอยดำตรงกดแว่นจางลงฉันชอบอ่ะแล้วแบบคือเห็นผลนะคะบอกเลยค่ะเจ้าตัวเนี้ยมิสพีให้คะแนนเต็มเลย10เต็ม10ค่ะใครอยากลองไปลองดูได้นะคะอันนี้มิสพีก็ต้องบอกก่อนค่ะว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางแบรนด์แต่ด้วยความที่เฮ้ยมันเห็นผลนะรอยกดแว่นของฉันนะจากที่รอยคำๆมาคุณมันดูจางลงมันจากที่คำเริ่มแดงฉันคิดว่าใช้อีกสักระยะนึงมันจะต้องคือมีความใกล้เคียงกับผิวบนใบหน้าฉันแน่นอนดังนั้นคะแนนที่มิสพีให้บอกเลยค่ะเต็มสิจริงๆน้ำตาจะไหลใช้แค่อาทิตย์เดียวคุณรอยคำฉันหายเป็นไงกันบ้างคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเจ้าตัวไฮยาตัวนี้นะคะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะไม่ได้อวยนะคะเพราะลองใช้แล้วมันดีจริงๆเลยเอามาบอกต่อกันค่ะว่าถ้าใครอยากได้ตัวไฮยา
าที่ทำให้ผิวดูกระจ่างใสด้วยแล้วผิวดูอิ่มฟูด้วยเจ้าตัวนี้เลยค่ะตอบโจทย์จริงๆนะคะถึงจะเล็กนะคะแต่แจ๋วแหววจริงๆค่ะต้องบอกกันเลยค่ะว่าดีงามพระราม8อีกแล้วนะคะเอาค่ะวันนี้มิสซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันคราวหน้าแต่ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับมิสซี่ด้วยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะวันนี้มิสซี่ขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกันคราวหน้ามาดูกันว่ามิสซี่จะเอาอะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้มิสซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบาย